นะครับโดยค่ายอนันตชัยฟิล์มและถุงเงินเอนเตอร์เทนเมนต์ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามารับฟังข้อเท็จจริงนะครับจากทางผู้สร้างในกรณีที่ผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีกับหนึ่งในทีมงานภาพยนตร์เสียงสยองนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ในสื่อต่างๆและโซเชียลมีเดียตลอด2วันที่ผ่านมาและเริ่มลุกลามพาดหัวถึงพาดพิงถึงตัวภาพยนตร์เสียงสยองของทางค่ายที่จะมีโปรแกรมออกฉายในช่วงปลายปีต้นปี2558นะครับในทางที่เริ่มผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงค่อนข้างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางบริษัททีมงานนักแสดงรวมถึงคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศทางผู้สร้างจึงขอโอกาสในการชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทั้งทีมงานและนักแสดงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆนะครับในนามของผู้สร้างขอยืนยันว่าภาพยนตร์เสียงสยองเป็นการร่วมลงทุนระหว่างค่ายอนันตชัยฟิล์มและถุงเงินเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นโดยในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมิได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักแสดงและเป็นเพียงผู้รับจ้างในส่วนของโปรดักชันเท่านั้นและในขณะที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทางภาพยนตร์เสียงสยองก็ได้ทำการปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้สร้างถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แต่อย่างใดจากเหตุการณ์นี้ทางค่ายอนันตชัยฟิล์มและถุงเงินเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ประชุมและตกลงร่วมกันโดยจะขอแสดงความรับผิดชอบโดยการปลดและถอดถอนคุณพามรังสีออกจากโปรเจกต์ภาพยนตร์โดยมิให้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ภาพยนตร์เสียงสยองนับจากนี้อีกต่อไปครับขอบคุณมากครับผมขอเสริมนะฮะปลดพี่พามออกจากโปรเจกต์นี้แต่จริงแล้วค่ายอนันตชัยจะไม่มีการร่วมงานระหว่างคุณพามรังสีอีกต่อไปครับแล้วก็อย่างที่พี่ตั้มได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้พี่พามเป็นแค่คนรับจ้างเป็นคนคอยรับจ้างก็คือจบงานหน้าที่ในส่วนของทางที่เราได้ว่าจ้างไปแล้วนะครับคือเริ่มแรกจริงๆเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาพี่พามมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับคือผมชอบไอเดียแกผมมองว่าแกเป็นคนมีมุมมองที่แปลกไม่ว่าจะเป็นในด้านภาพหรือด้านการทำงานของแกครับซึ่งผมก็ได้ร่วมงานกับแกมาก่อนหน้าที่จะเปิดภาพยนตร์เรื่องเสียงสยองทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็อย่างที่พี่ตั้มเรียนเมื่อสักครู่ครับเราจึงต้องถอนครับคุณพามรังสีออกจากโปรเจกต์นี้และโปรเจกต์อื่นก็จะไม่มีพี่พามมาเกี่ยวข้องครับครับผมและการทำหน้าที่ของคุณพามในเรื่องเสียงสยองนี่คือเป็นผู้กำกับไหมครับเพราะทางข่าวออกมาแล้วก็เป็นผู้กำกับหลังเรื่องเสียงสยองด้วยเป็นหนึ่งในทีมผู้กำกับดีกว่าครับเพราะว่าทางค่ายอนันตชัยฟิล์มนะครับโดยการที่เราก็มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทางค่ายที่ร่วมทุนกันนะครับแล้วทางบอยก็มีประสบการณ์ในการแสดงมาค่อนข้างมากนะครับก็มีโอกาสได้ขึ้นมาช่วยกำกับด้วยนะครับทำไมทางค่ายถึงตัดสินใจที่จะถอนคุณพามเลยทั้งที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดมันยังไม่ได้ออกมาว่าเขาผิดจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรไงทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้ครับก็อย่างที่พี่ตั้มเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือมันเกิดผลกระทบตามมาหลายอย่างแล้วก็มันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างออกไปในทางที่ลบซึ่งต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์คือหนังของเราเนี่ยปิดกล้องไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7ส่วนรายละเอียดอื่นที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเข้าไปอะไรอะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของตัวบุคของตัวบุคคลตัวบุคคลที่ผ่านมาแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยจริงๆเท่าที่ได้ร่วมงานกันมาตอนในหนังเรื่องเสียสยองนะคะที่ได้ร่วมงานกันอยู่เนี่ยเคยทราบพฤติกรรมหรือเคยพบเห็นว่าเขาเคยมีพฤติกรรมทำนองที่ถูกอ้างอย่างในข่าวบ้างไหมอะคะก็จากเท่าที่ทราบก็คือที่ร่วมงานกันมานะครับคือ
ในกองถ่ายของเราเนี่ยเราจะเป็นทีมงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เราถ่ายทํากันอยู่นอกสถานที่คือเป็นพื้นที่เปิดเป็นส่วนมากก็คือตามส่วนมากจะเจาะตามป่าอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับส่วนพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าทางคุณพามเป็นเพียงผู้รับจ้างเข้ามาซึ่งเราก็แค่มีการดีลกันนะครับให้มารับผิดชอบในส่วนของการช่วยกำกับนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับเราถามว่าเรารู้มาก่อนไหมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่รับรู้มาก่อนเหมือนกันครับหลังจากเกิดเรื่องแล้วทางได้พูดคุยกับทางทีมงานหรือชี้แจงกับทางเราบ้างก็มีการชี้แจงครับก็ทางค่ายเราทางบริษัทเราก็มีการส่งทีมทนายเข้าไปช่วยดูแลในส่วนที่เราพอจะช่วยได้นะครับเพื่อที่จะได้ยังไงดีล่ะเหมือนคือช่วยดูแลเพราะว่าอย่างน้อยคือเป็นการร่วมงานมาด้วยกันก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับแต่จากคดีต่อจากนี้จะเป็นยังไงคือปล่อยให้เป็นทางหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายดีกว่าครับก็อย่างที่พี่ตั้มบอกนะก็มีโอกาสได้คุยกับแกครับครับผมก็ได้คุยในบางส่วนเท่านั้นครับกับกรณีที่เกิดขึ้นได้ถามถ่ายบ้างไหมครับว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นครับตอนนี้คือยังลงลึกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางกฎหมายด้วยครับเกิดเหตุแบบนี้แล้วส่งผลกระทบทั้งด้านความรู้สึกจิตใจในความเป็นมิตรต่อไปถามว่ามันกระทบไหมจริงๆมันกระทบทุกฝ่ายนะครับมันกระทบทุกฝ่ายแล้วก็อย่างที่ต้องออกมาในวันนี้ก็อยากจะชี้แจงให้พี่ๆได้ทราบว่ามันเป็นยังไงกันแน่อย่างกระแสที่ว่าลวนลามหรือว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ในกองหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องผมเนี่ยนักแสดงหญิงค่อนข้างเยอะครับทั้งตัวขนมจีนเองทั้งลูกปัดทั้งอะตอมทั้งแนนแล้วก็อีกหลายๆคนน้องๆนางแบบซึ่งไม่เกี่ยวกับพี่พามผมเป็นคนพานักแสดงทุกคนมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับถามน้องลูกจีนบ้างทำงานร่วมกับพี่พามแต่ก็ไม่ต้องถ่ายนะคะก็ทำงานอยู่ที่นี่มากนะคะไม่มีเรื่องอะไรหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกอัดใจไม่สะดวกในการทำงานเลยค่ะโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องเสียงสยองเป็นอะไรที่ผมจริงเองแล้วก็คือเราก็ตั้งใจแล้วว่าทุ่มเทมากๆเราเล่นจริงเจ็บจริงทำทุกอย่างอย่างทุ่มเทมากๆพอมันมาเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หนูรู้สึกเราต้องมีกำลังใจนะเราต้องสู้ต่อไปอยากให้ทุกคนเปิดใจอะค่ะอย่ามองว่าเหตุการณ์นี้มันจะทำให้หนังเราไม่ได้รับการยอมรับคืออยากให้ทุกคนเข้าใจอะค่ะว่าเราทุ่มเทกันมากจริงๆอะค่ะไม่อยากให้นำเรื่องสองเรื่องนี้มาผูกโยงกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ภาพยนตร์ก็อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อก็คือตัดต่อเพื่อจริงๆก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการโปรโมทเพื่อออกฉายนะครับก็เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ถามว่าทางค่ายและบริษัทมีผลกระทบไหมก็บอกว่ากระทบค่อนข้างมากครับก็ถึงมีโอกาสได้ออกมาชี้แจงกับทางสื่อด้วยว่าอยากให้แยกประเด็นในส่วนของการทำธุรกิจกับเรื่องส่วนบุคคลออกไปครับและที่สำคัญคือน้องๆหลายๆคนอย่างที่บอกคือตั้งใจเล่นจริงๆอย่างน้องขนมจีนก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่น้องตั้งใจเล่นมากแล้วเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือทุกคนในกองเสียใจหมดครับที่มันเกิดขึ้นนะครับพอมันมีกระแสข่าวออกมาว่าตามข่าวว่าผู้กำกับเรามีพฤติกรรมอย่างนี้คือมันก็มีกระแสข่าวในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะว่านักแสดงในเรื่องเนี่ยได้รับทางเรื่องเข้ามาจากการถูกกระทำแบบนั้นหรือเปล่ามันก็ทำให้เรารู้สึกทำไมถึงค
ือเราก็เป็นคนที่มีสังกัดมีผู้ปกครองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างก็ต้องผ่านบริษัทและที่สำคัญเนี่ยพี่บอยก็เป็นพี่หนุ่มจีนไว้ใจเขาเปิดบริษัทอนันตชัยฟิล์มเราก็ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็นับถือในการทำงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาทำงานเป็นระบบมากเลยอะไรเงี้ยขอร้องนะคะขอให้ยุติเรื่องที่กล่าวหากันมาโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆเน็ตไอดอลหลายๆคนที่กำลังโพสอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคุณธามรังสีถ้ากระทบกับภาพยนตร์เรื่องเสียงสยองหมายถึงว่าถ้าเราได้บอกไปแล้วน้องๆไม่หยุดผมก็คงต้องให้ทางกฎหมายคุยเพราะว่าบริษัทอนันตชัยฟิล์มคือเป็นชื่อผมคนเดียวเท่านั้นไม่มีพี่พามเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือบริษัทผมคนเดียวว่าอันนี้แหละครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครคือชื่อผมสิทธิชัยเผ่าชมพูฮะกรรมการบริหารอนันตชัยฟิล์มอันนี้ก็อยากจะให้ชัดเจนไปเลยว่าครับไม่เกี่ยวกับคุณพามรังสีครับอยากให้มองเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลกับบริษัทคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้อยู่ในช่วงของระยะเวลาที่เราทำการถ่ายทำด้วยนะครับคืออย่างที่บอกว่าภาพยนตร์เราปิดกล้องไปหมดแล้วทีนี้อาจจะเป็นการพักผ่อนก็คือมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เราก็คาดเดากับเหตุการณ์ไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องตรงนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องทางกฎหมายดีกว่าครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นพี่บอยคิดว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องต่อไปหรือจะทำงานยากขึ้นไหมถามว่ามันจะทำงานยากขึ้นไหมผมก็คงต้องผลิตภาพยนตร์ต่อไปเรื่อยๆครับผมจะบอกว่าผมศรัทธาในงานที่ผมทำมากแล้วก็เราได้นักแสดงมืออาชีพทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมจีนลูกปัดและนักแสดงท่านอื่นรวมถึงทีมงานทุกฝ่ายที่มาช่วยผมในเรื่องนี้ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ผมก็ต้องทำต่อไปครับไม่หยุดแน่นอนแล้วก็ถามว่าจะมีปัญหาไหมไม่มีครับทางด้านความรู้สึกน้องขนมจีนบ้างก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างเพราะน้องก็ค่อนข้างจะครับผมเราก็คุยกันตลอดก็เป็นห่วงน้องครับเป็นห่วงน้องเพราะว่าอย่างที่หนุ่มจีนบอกไปก็คือมันค่อนข้างหนักภาพยนตร์เรื่องเสียงสยองหมายถึงว่าการถ่ายทำเจ็บก็เจ็บจริงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสลิงหรือว่าลุยน้ำเหลืออย่างเดียวคือลุยไฟอะฮะครับผมครับก็ทุกคนนะฮะเต็มที่กับมันจริงๆก็เราก็จะคุยกันตลอดไหวไหมเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็พักก่อนเดี๋ยวค่อยลุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเก่งมากครับน้องเก่งแล้วก็มีอาชีพจริงขนมจีนเราท้อไหมพอเรื่องแรกก็เจอแบบหลายกระแสอะไรถามว่าท้อไหมท้อไหมก็ท้อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ท้อแล้วค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนให้โอกาสมากกว่าค่ะอยากให้มองที่โผลงานจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวเราก็ตั้งใจทำนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างนี้มันของนี้มันต้องแบบได้ลองดูด้วยตาของตัวเองนะคะอยากให้เปิดใจชมกันก่อนแล้วก็งานกับบุคคลมันคนละส่วนกันนะฮะอยากให้ชมก่อนที่จะตัดสินพวกเราว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องเสียงสยองมันคืออะไรทำไมข่าวที่เกิดขึ้นนี่มันส่งผลกระทบต่อหนังของเราไงบ้างเสียไปขนาดไหนแล้วครับเรื่องของก็เป็นการในส่วนของคู่ค้าต่างประเทศมากกว่าครับแล้วก็คือจริงๆเรามีการนัดเซ็นสัญญานะครับกับทางผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวันเป็นวันหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นในคืนนั้นที่มีปัญหาซึ่งทางผู้จัดต่างประเทศที่เขาทราบข่าวก็ชะลอการจัดซื้อก็คือจัดซื้อลิขสิทธิ์ออกไปก่อนจนกว่าเรื่องนี้จะเคลียร์ยุติลงนะครับประเมินค่าได้มั้ยครับว่าเสียประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ยังประเมินค่าไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันต้องคุยกันอีกหลังจากที่เหตุการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะครับคืออันนี้จริงๆคือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยคืออันนี้เป็นการเซ็นสัญญาคือหลังจากเราเพิ่งปิดกล้องไปถูกต้องไหมครับเราปิดกล้องไปเมื่อวันที่7
นะครับแล้วก็มีการนัดเซ็นสัญญากันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ตอนนี้มันเป็นสัญญาเจ้าแรกครับที่เราจะเริ่มเซ็นนะครับก็ตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาคุยกันอีกทีหลังจากที่ทางสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวไปว่าเราก็เข้ามาเคลียร์ข่าวในส่วนของทางปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วครับกำหนดการฉายทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับหนังยังเดินไปปกติเหมือนเดิมครับผมเป็นต้นปีครับผมต้นปีหน้าขออนุญาตถามเหมือนมีกระแสข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการสร้างกระแสเพื่อโปรโมทภาพยนตร์หรือเปล่าส่วนนี้อยากให้ชี้แจงด้วยผมว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่านะครับเพราะว่าทางนักแสดงที่ถูกกล่าวหากับทางผู้กำกับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่การสร้างกระแสแน่นอนครับคือหลังจากเกิดเรื่องเรามีการพูดคุยกับทั้งสองท่านนะครับก็ถามถึงในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกครับคือในรูปแบบทางคดีตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งอะไรได้นะครับทางคุณเอตามที่เราเห็นพ้องต้องการคือ อาจจะมีการลดคือตัดบทบาทในส่วนของบางส่วนออกไปนะครับภาพยนตร์ใช่ครับตอนนี้คือได้พูดคุยกับทั้งสองคนแล้วทั้งพี่เอทั้งพี่ทามใช่ไหมคะว่าจะมีการตกหน้าหรือตัดทองบางส่วนอะไรเงี้ยเขาเข้าใจในส่วนนี้ครับผมครับก็มีการพูดคุยเข้าใจกันแล้วครับว่าเราต้องออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งทางทั้งสองท่านก็พร้อมรับกับมติที่เราชี้แจงออกไปครับจะมีการฟ้องร้องหรือว่าดำเนินการอะไรเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะพอสมควรด้านที่เสียก็รายได้ที่จะเข้ามาคือตรงนี้นี่เนื่องจากคดีมันตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเป็นข่าวอยู่คือทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรออกไปนะครับอยากให้ฟังการชี้แจงจากทั้งผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับอยากจะบอกแฟนภาพยนตร์ก็อย่างที่พวกเรากล่าวไปทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ชมกันที่ผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจกันทำจริงๆแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของค่ายผมก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินอยากให้พี่ๆได้ชมก่อนว่ามันคือยังไงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆครับขอบคุณนะครับ